มันเป็นสัตว์ร้ายตัวยาว12เมตรและสูง 3.5 เมตรราชาแห่งไดโนเสาร์ร่างกายที่ใหญ่โตและแข็งแรงของมันหนักถึง8ตันฟันหยักของมันคมและกรามของมันมีพลังกัดแรงจนบดขยี้รถยนต์ได้สิ่งมีชีวิต2ขาที่ทรงพลังมันอาศัยอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำในป่าทั่วอเมริกาเหนือเมื่อเกือบ70ล้านปีก่อนฉันกำลังพูดถึงดาราหนังที่โด่งดังที่สุดในหมู่ไดโนเสาร์ทีเร็กซ์มันฉลาดมากโดยมีสมองที่ใหญ่เป็น2เท่าของไดโนเสาร์กินเนื้อตัวใหญ่ตัวอื่นๆมันช้ากว่านักล่าอื่นๆโดยมีความเร็วสูงสุด20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดอ่อนอีกอย่างของมันคือแขนเล็กๆนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าพวกมันเป็นเพียงของที่เหลือจากวิวัฒนาการเช่นกระดูกเชิงกรานของงูบางชนิดแต่บางคนก็เชื่อว่ามันใช้เป็นอาวุธเพื่อล่าสัตว์นั่นคือกรงเล็บยาว10เซนติเมตรทีเร็กซ์นั้นน่ากลัวอย่างไม่ต้องสงสัยแต่น่าประหลาดใจที่ในอดีตมีไดโนเสาร์ที่น่ากลัวกว่านั้นอีกเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนมีสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่มีชื่อว่ากิ้งก่าน้ำมันคือสไปโนซอรัสไดโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดของมันตัวใหญ่กว่าทีเร็กซ์และตัวยาวได้สูงสุดถึง18เมตรน้ำหนักของมันอาจมากถึง22ตันสัตว์ตัวนี้มีหนามยาวอยู่บนหลังของมันพวกมันยาวได้สูงสุดถึง2เมตรและเชื่อมต่อกันด้วยรอยพับที่ทำจากผิวหนังพวกมันดูเหมือนใบเรือนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่ามันคือหนอกที่สไปโนซอรัสใช้เก็บน้ำไดโนเสาร์ตัวนี้มีกระดูกที่หนาแน่นและขาหลังสั้นนักวิจัยเชื่อว่าไดโนเสาร์เหล่านี้ใช้เท้าที่แบนและกว้างในการตีน้ำได้มันเป็นไดโนเสาร์ตัวแรกที่ว่ายน้ำได้น่าเสียดายที่มันดมกลิ่นเหมือนเทโรพอดอื่นๆส่วนใหญ่ไม่ได้เทโรพอดคือกลุ่มของไดโนเสาร์กินเนื้อ2ขาที่อยู่บนโลกเมื่อ230ล้านปีก่อนนั่นเป็นเหตุที่สัตว์ที่พวกมันล่าซ่อนตัวบนบกได้สไปโนไดโนใช้เวลาส่วนใหญ่ในน้ำมันเคยอยู่ในหนองน้ำของแอฟริกาเหนือและส่วนใหญ่กินปลาฉลามยุคก่อนประวัติศาสตร์และบางครั้งก็ไดโนเสาร์ตัวอื่นๆเป็นอาหารมันมีจมูกที่ยาวบางและแคบเหมือนจระเข้สไปโนซอรัสมีฟันตรงที่เป็นทรงกรวยไม่เหมือนไดโนเสาร์อื่นๆที่มีฟันโค้งกิกาโนโทซอรัสซึ่งเป็นคำภาษากรีกที่แปลว่ากิ้งก่ายักษ์จากทางใต้ถือเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดจนกระทั่งมีการค้นพบสไปโนซอรัสมันอาศัยอยู่เมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนในอเมริกาใต้ประมาณ30ล้านปีก่อนที่ทีเร็กซ์จะถือกำเนิดมันตัวยาวและสูงกว่าแต่ตัวบางกว่าทีเร็กซ์และในขณะที่ทีเร็กซ์มี2นิ้วยักษ์ตัวนี้มี3นิ้วมันเดินตัวตรงด้วย2ขาที่ใหญ่และแข็งแรงมากของมันหางของมันแหลมและบางซึ่งช่วยให้มันหมุนตัวได้เร็วในขณะที่วิ่งและช่วยในการทรงตัวมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดของทีเร็กซ์อยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าวิ่งเร็วกว่านั้นเจ้ายักษ์ก็อาจเสียสมดุลและล้มลงกิกาโนโทซอรัสมี2แขนที่มีกรงเล็บแหลมคมส่วนใหญ่พวกมันจะกินเนื้อทุกอย่างที่เจอแม้ว่ามันจะมีแรงกัดไม่เท่าทีเร็กซ์แต่ยังจัดการกับสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าได้เช่นไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารและอาจจัดการกับอาร์เจนติโนซอรัสได้ด้วยมันคือสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมายากที่จะจินตนาการว่ากิกาโนโทซอรัสโคลนสัตว์ขนาด50ตันได้ด้วยตัวมันเองนั่นเป็นเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าพวกมันอาจจะออกล่าเป็นกลุ่มจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวของมันคือสมองขนาดเล็กเล็กกว่าของทีเร็กซ์ถึง2เท่าซึ่งหมายความว่าอย่างน้อยทีเร็กซ์ก็เอาชนะมันในเกมหมากรุกได้กรงเล็บรูปเคี้ยวขนาดใหญ่ที่เท้าของสิ่งมีชีวิตนี้เหมาะสำหรับการตัดและในตอนนี้ขอเชิญพบกับยูทาแรปเตอร์มันคือมินิทีเร็กซ์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อ125ล้านปีก่อนถ้ามีทีเร็กซ์ตัวใหญ่เข้ามาหาคุณคุณก็ซ่อนตัวอยู่ใต้ก้อนหินหรือที่อื่นที่มันเข้าถึงคุณไม่ได้แต่เวอร์ชันมินิของมันจะตามคุณไปได้ทุกที่พวกมันถูกค้นพบในยูทามันแข็งแรงมีฟันเรียงรายและมีกรงเล็บขนาดใหญ่ยาวกว่า23เซนติเมตรตัวโตเต็มวัยมีความยาว6เมตรและสูง 1.5 เมตรเมื่อวัดถึงระดับสะโพกตัวของมันมีขนที่เหมือนขนนกปกคลุมทำให้ตัวที่โตเต็มวัยดูเหมือนไก่งวงยักษ์จุดอ่อนหลักของยูทาแรปเตอร์คือขนาดของพวกมันพวกมันตัวเล็กกว่าไดโนเสาร์ตัวอื่นๆเล็กน้อยแต่ก็ทดแทนเรื่องขนาดตัวด้วยการออกล่าเป็นฝูงอัลโลซอรัสซึ่งแปลว่ากิ้งก่าตัวที่แตกต่างในภาษากรีกเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดมหึมาที่มีความยาวถึง12เมตรและหนัก2ตันมันอยู่ในโลกเมื่อประมาณ150ล้านปีก่อนคล้ายกับทีเร็กซ์ไดโนเสาร์ตัวนี้มีขาหลังที่แข็งแรงและจมูกใหญ่ปากของมันเต็มไปด้วยฟันแหลมคมพวกมันฟันหักได้ง่ายๆเมื่อกินอาหารแต่ฟันก็ขึ้นใหม่ได้ง่ายๆเช่นกันอัลโลซอรัสเติบโตเต็มที่เมื่ออายุ15ปีและมีอายุไขประมาณ28ปีมันมีคอสั้นและกะโหลกศีรษะแคบยาวซึ่งใหญ่เกินสัดส่วนเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆของร่างกาย
ไดโนเสาร์ตัวนี้ยังมีเขาคู่หนึ่งอยู่เหนือตาของมันและมีสันอยู่ด้านบนของกระดูกจมูกไล่ไปจนถึงเขาพวกนั้นอัลโลซอรัสล่าไดโนเสาร์กินพืชตัวใหญ่เมื่อพวกมันหลายตัวรวมตัวกันเป็นกลุ่มพวกมันก็จัดการได้แม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาอย่างอปาโทซอรัสแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าพวกมันร่วมมือกันได้ยังไงเนื่องจากโดยทั่วไปไดโนเสาร์เหล่านี้ไม่เป็นมิตรต่อกันเท่าไหร่นะกระดูกบางส่วนของมันมีรูปร่างเหมือนนาฬิกาทรายซึ่งทำให้ร่างกายเบาขึ้นและลดความแข็งแรงลงพวกมันคล้ายกับกระดูกลวงของนกในยุคปัจจุบันจุดอ่อนอีกข้อของไดโนเสาร์ชนิดนี้คือการกัดของมันมันมีพลังน้อยกว่าสัตว์ในยุคปัจจุบันบางชนิดเช่นสิงโตจระเข้หรือเสือดาวนักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันอาจใช้กะโหลกศีรษะของมันเป็นขวานเทอริซิโนซอรัสเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ประหลาดที่สุดที่เคยมีมามันมีชีวิตอยู่เมื่อ 100-60 ล้านปีก่อนมันมีหัวเล็กมากและเท้าแปลกประหลาดที่มี4นิ้วต่างจากบรรพบุรุษของมันที่มี3นิ้วร่างกายของมันมีขนที่เหมือนขนนกปกคลุมสัตว์ประหลาดตัวนี้มีกรงเล็บที่ยาวที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์เคยบันทึกไว้พวกมันยาว1เมตรกรงเล็บเหล่านี้โค้งและแหลมมันใช้เล็บเก็บพืชเพื่อกินเป็นอาหารนักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นสัตว์กินพืชหรือสัตว์กินเนื้อหรือทั้งสองอย่างมันมีคอยาวไม่มีฟันกรามบนกระดูกข้อมือของมันเหมือนกระดูกของนกในยุคปัจจุบันเทอริซิโนซอรัสอาจมีวิวัฒนาการจากสัตว์กินเนื้อเป็นสัตว์กินพืชเมื่อเวลาผ่านไปโชคร้ายที่เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์กินเนื้อไดโนเสาร์ที่กินพืช นั้นอ่อนแอกว่ามากแต่ว่ากรงเล็บเหล่านั้นก็อาจทำให้สัตว์นักล่าลังเลได้กิ้งก่าน้ำสูงหรือแอโครแคนโทซอรัสมีชีวิตอยู่เมื่อ110ล้านปีก่อนมันเตี้ยกว่าทีเร็กซ์60เซนติเมตรแต่มีโครงสร้างร่างกายที่คล้ายคลึงกันเช่นเดียวกับทีเร็กซ์พวกมันจะล่าสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าและท้าทายกว่าตัวอย่างเช่นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแข็งๆจนดูเหมือนกำลังแบกกระดองเต่ายักษ์อย่างแอคิโลซอรัสกิ้งก่าน้ำสูงห่วงอาณาเขตมากมันมีสมองที่มีรูปร่างเหมือนตัว S และมีประสาทรับกลิ่นที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่ทำให้แอโครแคนโทซอรัสอ่อนแอคือแขนขนาดเล็กแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็ใช้แขนล่าสัตว์อื่นๆได้อย่างน่าประหลาดใจมันจะดึงสัตว์ที่ล่าเข้ามาไว้ใกล้กับลำตัวซึ่งเหมือนกับการเกาะที่คุณหนีไม่พ้นดิปโพโดคลัสมีชีวิตอยู่เมื่อ150ล้านปีก่อนมันยาว27เมตรอาจเป็นไดโนเสาร์ที่ยาวที่สุดที่เคยมีมาหางของมันซึ่งมีความยาวได้ถึง14เมตรเป็นหางที่ยาวที่สุดในบรรดาสัตว์ทุกตัวและคอของมันยาวกว่า44เมตรด้านล่างของหางมีกระดูก2แถวซึ่งทำให้มันแข็งแกร่งและเคลื่อนที่ได้มากขึ้นดิปโพโดคลัสไม่ได้ดูน่ากลัวเลยมันมีคอยาวอ่อนโยนและกินพืชอย่างสงบจนกระทั่งมันใช้หางของมันเหมือนแส้ทำให้แม้แต่พวกกินเนื้อที่น่ากลัวที่สุดก็ยังต้องถอยหนีหางนี้เป็นจุดศูนย์กลางมวลของมันจึงทำให้ดิปโลโดคัสเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วตอนแรกนักวิทยาศาสตร์คิดว่านี่เป็นสัตว์ที่คล้ายกิ้งก่าแต่ท่าทางของมันเหมือนกับช้างมากกว่าดิปโลโดคัสยังมีช่องจมูกที่หน้าผากอีกด้วยจุดอ่อนของมันคือฟันซี่เล็กและแรงกัดที่อ่อนแอเควสซันโคลัสเป็นสัตว์เป็นได้ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมามันมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ70ล้านปีก่อนและปกครองท้องฟ้าของอเมริกาเหนือมันมีฟันเรียงรายหัวแหลมจมูกทู่มันสูงเท่ากับยีราฟและหนัก250กิโลกรัมสัตว์ชนิดนี้มีลำตัวเล็กคอและขายาวปีกของมันสั้นเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆของร่างกายแต่ก็ยังยาวพอที่จะกางได้ถึง12เมตรนักวิทยาศาสตร์คาดว่าสัตว์ชนิดนี้บินได้เร็วถึง128กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเดินทางได้640กิโลเมตรใน1วันไดโนเสาร์ตัวนี้อ่อนแอกว่าเอาเป็นว่าทีเร็กซ์หรือสัตว์กินเนื้ออื่นๆส่วนใหญ่ในสมัยนั้นแต่มันมีกล้ามเนื้ออันทรงพลังที่ช่วยให้มันบินขึ้นไปในอากาศได้ในพริบตา